กลับไปช่วยพ่อช่วยน้องกลับไปเป็นผู้นำบ้านเราเถอะนะหัวรู้นะว่าลือก็อยากกลับบ้านคุณพ่อครับถ้าผมกลับไปแล้วอาจารย์เขาอาจารย์อีเป็นคนบอกให้อ้วเนี่ยมาตามลือกลับไปเองไอ้เรื่องสืบทอดตำแหน่งอะไรเนี่ยตอนนี้อีไม่ได้คิดอะไรแล้วแต่คุณพ่อครับผมเป็นแบบนี้ผมไม่เหมือนคนอื่นนะครับผมกลัวว่าถ้าผมกลับไปเป็นผู้นำตระกูลเนี่ยผมจะนำความเสียหายแล้วก็นำความอับอายไปพวกเราอาเทียนเมื่อก่อนพ่อก็เคยคิดแบบนี้นะจนทำให้อาจารย์เขาเสียใจจนต้องฆ่าตัวตายแต่ตอนนี้พ่อเข้าใจแล้วหรือจะรักใครชอบใครมันคนละเรื่องกับความสามารถที่ลือมีแต่ผมกลัวคนอื่นจะไม่เข้าใจผมเหมือนที่คุณพ่อเข้าใจนี่ครับมันมีคนไม่เข้าใจอยู่แล้วอาเทียนแต่พ่ออยากให้เทียนรับรู้ไว้อย่างนะพ่อและคนในครอบครัวสนับสนุนเลยพอฝนหยุดตกท้องฟ้าก็มีสายรุ้งช่างสวยงามจริงๆเจ้าค่ะเขาถึงพูดกันว่าฟ้าหลังฝนสวยงามเสมอผมตัดสินใจแล้วนะครับผมจะกลับไปช่วยงานที่บ้านดีแล้วอาเทียนดีแล้วจะได้ไปช่วยสอนงานน้องน้องจะได้เก่งๆเหมือนพ่อเทียนไงส่วนคนอื่นจะมองอย่างไรก็ไม่ต้องไปใส่ใจครับนั่นฉันไม่ว่าผมจะเจอเรื่องดีหรือว่าเรื่องร้ายยังไงหรือต่อให้ต้องเจอพายุฝนผมก็เชื่อนะครับว่าฟ้าจะกลับมาสดใสได้อีกครั้งผมจะทำตามที่รับปากไว้กับในแม่ผมจะใช้ชีวิตให้มีความสุขและก็ภาคภูมิใจครับไม่ว่าคุณจะตัดสินใจยังไงผมก็จะคอยสนับสนุนคุณอาเทียนไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นผมจะไม่มีวันยอมแพ้ในอนาคตโลกของเรามันจะต้องดีขึ้นแน่และมันก็จะดีขึ้นเรื่อยๆครับอย่าเลยอย่าทำให้ความรักของเราต่างกันทั้งที่มันไม่เคยต่างกันก็เหมือนกันรักของเธอรักของฉันหรือรักใครใครอย่าทำI'm
จะรักแค่เธอคำว่ารักของฉันนั้นมีเอาไว้ให้เธอเมื่อชะตาชีวิตที่คิดให้เราพบเจอเธอก็เธอไว้ให้นานเท่านั้นฝ่าฝืนใจความรักเราจะข้ามผ่านไปไกลแสนไกลเท่าไรหัวใจเราใกล้กว่านั้นแม้ว่าคนทั้งโลกไม่อยากให้เรา